ถามเรื่องบูเรื่องแรกก่อนครับดอกบัวเรื่องมันก็คือว่าตอนนั้นน่ะกำลังจะประกวดไทยซูเปอร์โมเดลวันนั้นจะไปไหว้พระพุทธรูปหลวงพ่อทองคำที่วัดไตรมิตรแล้วพ่อบอกว่าเดี๋ยวซื้อดอกบัวไปถวายท่าน100ดอกครับไปพับดอกบัวไป100ดอกก็ยกไปถวายแต่วันนั้นเราไม่ได้บนเราตั้งใจจะไปถวายแต่เราก็มีพรที่เราอยากจะขอวันนี้ตั้งใจเอาดอกบัวมาถวายขอให้ลูกได้ตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลก็ขอแค่นั้นเราไม่ได้บนแล้วเราก็ได้